เตะดูมือครูนะปัดลงเออแล้วเห็นไหมเตะมือปัดเออไม่ต้องรีบดิให้เป็นก่อนอย่ารีบร้อนทุกครั้งที่เห็นการ์ดของคู่ต่อสู้ต้องปัดให้มันเปิดช่องแต่เตะเห็นไหมให้ได้ระยะ1เมตรให้ทำแบบนี้ทุกครั้งสุดท้ายอีกทีแก้ไขหน่อยรับเตะไปเห็นไหมเราจะเตะซ้ำได้ในอนาคตเห็นไหมมาเตะอีกทีเตะใหม่วางไปเห็นไหมพอขวานปุ้งไม่ต้องรีบหายใจหายใจเตะใหม่ฮึบปุ้งวางหายใจหายใจเตะฮึบปุ้งหายใจวนเตะหายใจเตะหายใจให้ชินเอาพอเดี๋ยวครูทำให้ดูนะครูติดครูไหมปุ๊บวางปั๊บถ้าอยู่ระยะใกล้เกินเห็นไหมเราก็ไม่เตะถ้าเราอยากจะเตะอย่างเดียวเราไม่เตะไหมจนกว่าจะได้ระยะขาเห็นไหมอยู่ใกล้มือไม่เตะนะครับรับรับฮึบตูมเตะไปนู่นเตะมามือเตะเตะฮึบปูมมือเตะเห็นไหมมันจะเห็นข้อดีของการที่มือเราใช้เป็นปืนเอาไหมทุกครั้งที่เห็นการ์ดของคู่ต่อสู้ต้องปัดให้มันเปิดช่องแต่มันจะมีไม่มีก็เรื่องของเขาเตะมาเตะเนื้อเตะปูมฮึบเตะถ้าครูเข้าใกล้ทำไงเข้าใกล้นี่มันก็ไม่ออกพาเขาไปถึงจะเตะได้เห็นไหมเป็นต้นจากในลักษณะนี้ก็ใช้ได้คงแฝงนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยเห็นไหมเราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนที่มันเปราะบางดิ้วบาตองนะครับนี่คือในส่วนของปากกาแท็กติคอลมาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยวสำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารัมบีขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อัน